กสินิจแจ้งกกต.รับปากตรวจสอบข้อสงสัยเลือกว.ไม่สุจริตซัดกกต.ด้อยประสิทธิภาพจ่อเร่งรับรองการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 15:01 น.กมธ.องค์กรอิสระวุฒิสภาแจ้งกกต.รับปากตรวจสอบข้อสงสัยเลือกว.ไม่สุจริตแล้วกสิดิษฐ์ยันเตือนกกต.ก่อนเลือกแต่ไม่ฟังซัดกกต.ด้อยประสิทธิภาพจ่อเร่งรับรองวันที่29มิถุนายน67นายกสิดิษฐ์อาชวคุณสว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่นายกล้าณรงค์จันทิกประธานกมธ.ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ตรวจสอบการเลือกสว.เพราะมีเหตุอันควรสงสัยกระบวนการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมว่าการยื่นเรื่องดังกล่าวเป็นมติของกมธ.อยากให้กกต.ตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ครั้งนี้ที่มีข้อพิรุธข้อน่าสงสัยชัดเจนมากมายทั้งปัญหาคุณสมบัติผู้สมัครการหัวลงคะแนนหรือการที่ผู้สมัครไม่ลงคะแนนให้ตัวเองได้ศูนย์คะแนนจำนวนมากอยากเป็นสว.แต่ไม่ลงคะแนนเลือกตัวเองอย่างไรก็ตามหลังจากยื่นหนังสือไปทางรองเลขาธิการกกต.ติดต่อมายังตนบอกว่าพร้อมจะตรวจสอบข้อสงสัยตามที่กมธ.ร้องเรียนไปนายกสิดิษฐ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมาก่อนการรับสมัครสว.กมธ.ลงพื้นที่หลายแห่งพบข้อน่าสงสัยการเตรียมการที่ส่อให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสหลายอย่างตามที่สื่อนำเสนอไปจึงทำหนังสือแจ้งเตือนให้กกต.ทราบก่อนที่จะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกสว.แต่กกต.ไม่ทำอะไรกระทั่งการเลือกสว.เสร็จก็พบว่ามีการใช้วิธีการที่น่าสงสัยตามที่กมธ.เตือนไปแล้วจริงๆสิ่งที่เตือนไปเพราะไม่อยากให้พรรคการเมืองมาครอบงำสว.โดยกระบวนการไม่ถูกต้องแต่ถ้าจะให้กมธ.ตรวจสอบทำอะไรมากกว่านี้ก็จะถูกครหาว่าอยากอยู่ยาวพวกผมเก็บของกันหมดแล้วไม่อยากให้กกต.ยึดกรอบเวลามาเป็นเงื่อนไขในการประกาศรับรองการเลือกสว.ให้ทันในวันที่3กรกฎาคมนี้เพราะการเลือกสว.มีหลักฐานชัดเจนมีการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางในระดับอำเภอจังหวัดมีผู้สมัครมาร้องเรียนมากมายกมธ.ก็ได้รับข้อมูลร้องเรียนมามากแต่กกต.ไม่ตรวจสอบยิ่งกกต.รีบประกาศรับรองจะยิ่งเสียหายเพิ่มมากขึ้นเพราะหลายกรณีมีพยานหลักฐานชัดเจนเอาผิดได้ควรรีบดำเนินการเอาผิดไม่ใช่รีบประกาศให้ทันตามกรอบเวลาและไม่ควรทำงานด้อยประสิทธิภาพแล้วเกิดปัญหานายกสิดิษฐ์กล่าว วิ่งการกุศลแทน 10K Charity Run 2024 เล็งจัดใหญ่ที่เกาะลอยศรีราชากีฬาวันที่28มิถุนายน2567 19:27 น.วิ่งการกุศลแทน 10K Charity Run 2024 ครั้งที่23ที่เกาะลอยจังหวัดชลบุรีเตรียมจัดใหญ่เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาเมื่อวันที่28มิถุนายน2567ณฮอล100ไบเทคบางนาได้มีการแถลงข่าวงานวิ่งการกุศลแทน 10K Charity Run 2024แทน 10K Charity Run ครั้งที่23กำหนดจัดขึ้นในวันที่22ธันวาคม2567ณเกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีภายในงานมีนายสมมาตรขุนเศษประธานกรรมการบริหารบริษัทแทนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนนายนพรัตน์ศรีพรหมอ
่าวนายสมมาตรขุนเศษประธานกรรมการบริหารบริษัทแทนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนกล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดงานวิ่งครั้งนี้เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ศรีราชาและบริเวณใกล้เคียงนายนพรัตน์ศรีพรหมนายอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่22ธันวาคม2567ณเกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมี2ระยะคือฟันรัน5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุได้มาออกกำลังกายร่วมกันและยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 7,000 คนนอกจากนั้นศิลปินดาราอย่างเต๋าสมชายเข็มกลัดและนุ๊กสุทธิดาเกษมสรรณ์ณอยุธยาจะมาร่วมวิ่งในปีนี้ด้วยรายงานพิเศษสภาสูงภายใต้โฉมหน้า200สวชุดใหม่การเมือง28มิถุนายน2567ถึง 18:10 นหลังได้เห็นโฉมหน้า200ว่าที่สว.ชุดใหม่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามมาทั้งจากนักวิชาการผู้สังเกตการข้อสังเกตจากสื่อมวลชนรวมถึงผู้สมัครด้วยกันเองมีการล็อกโหวตผลคะแนนอันดับ 1-7 มีพิรุธสว.ค่ายบ้านใหญ่สีน้ำเงินพาเรดเข้าเส้นชัยข้อสังเกตเหล่านี้ในมุมมองนักวิชาการที่เกาะติดการเมืองคิดเหมือนหรือต่างและจะส่งผลต่อการทำงานของสว.ในอนาคตอย่างไรโคธมอาริยาที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีรองประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอ่านชื่อว่าที่สว.ทั้ง200คนแล้วส่วนตัวรู้จักอยู่หยิบมือเดียวคนอื่นไม่รู้จักชื่อและเมื่อดูว่าใครมาจากจังหวัดไหนเยอะก็พบว่ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์จออยุธยากรุงเทพและมี 6-7 จังหวัดที่ไม่มีสว.เลยรวมถึงจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครราชสีมามีสว.แค่2คนจึงรู้สึกตามที่วิจารณ์กันว่าเป็นไปได้ว่าทางฝ่ายบุรีรัมย์จะเข้มแข็งมากสว.ชุดใหม่มีแต่กลุ่มที่ใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยอีกประการคือว่าที่สว.บางคนดูแล้วไม่รู้ว่ามีผลงานสาธารณะอะไรบ้างเพราะเล่าเพียงว่ามีอาชีพเล็กๆน้อยๆซึ่งมีหลายคนเราไม่ได้ดูแคลนอาชีพของเขาแต่ตามธรรมดาเวลามีการเลือกตัวแทนเราน่าจะเลือกคนที่มีผลงานทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเยอะๆเพื่อให้เข้ามาดูแลการออกกฎหมายก็แล้วแต่เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการอย่างนี้ส่วนตัวก็เห็นต่างว่าเราอยากจะได้วุฒิสมาชิกที่มีประสบการณ์มากหน่อยดังนั้นภาพสว.ทั้ง200คนที่ออกมารู้สึกว่าคุณภาพยังไม่คับแก้วซึ่งสะท้อนว่าจะตั้งเท่านั้นที่ครองโลกส่วนจะส่งผลต่อการทำงานหรือไม่เพราะใกล้ชิดกับพรรคการเมืองนั้นไกลเกินเหตุที่จะพูดได้แต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อได้เข้ามาแล้วก็อยากให้สลายอยากคงการจัดตั้งเหมือนเป็นพรรคน้อยๆเพราะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้สว.แต่ละคนเป็นอิสระไม่ต้องฟังเสียงใครเป็นหัวหน้าพรรคที่จะบอกให้โหวตอย่างนั้นโหวตอย่างนี้ถ้าได้เข้ามาโดยอาศัยพึ่งพาการจัดตั้งก็อย่าไปฟังหัวหน้าจัดตั้งมากนักซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นไม่รู้แต่ก็หวังไปอย่างนั้นส่วนการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้มีพิรุธแน่นอนแต่คงไม่ถึงกับบล็อกโหวตจึงใช้คำว่าจัดตั้งแทนซึ่งเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มจัดตั้งไหนเวลาเลือกไข้ก็เลือกในกลุ่มตัวเองส่วนคนที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลไม่ค่อยได้รับเลือกนั้นถ้าสมมุติฐานว่าเป็นเรื่องการจัดตั้งสองพรรคนี้ก็ไม่ได้จัดตั้งเพราะตามกฎหมายห้ามจัดตั้งสองพรรคนี้ก็ทำตามกฎหมาย
และการเลือกสว.สำคัญอยู่ที่การจัดตั้งไม่ใช่อยู่ที่การมีคุณสมบัติสูงส่วนที่หลายฝ่ายกังวลสว.ชุดใหม่จะส่งผลต่อการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรนั้นคิดว่าเขาน่าจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพราะเกือบทุกพรรคบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ขอเทียบคุณภาพสว.ชุดใหม่กับชุดเก่าชุดเก่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และอยู่ในกลุ่มมีความคิดใกล้เคียงกันแต่สว.ชุดใหม่ไม่รู้ที่จัดตั้งขึ้นมาอยู่ในความคิดอะไรแต่เราอยากให้เป็นอิสระกฎหมายก็เขียนว่าสว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยเป็นจริงดังนั้นสว.ชุดใหม่ส่วนตัวยังไม่ให้ความหวังมากนักแต่ก็ต้องดูต่อไปแต่ก็กังวลเพราะดูแล้วท่าทางมันน่ากังวลอย่างไรก็ตามการร้องเรียนที่จะมีขึ้นไม่คิดว่าการเลือกสว.ครั้งนี้จะถึงขนาดโมฆะใครทำผิดก็ต้องสอยไปยุทธพรอิสรชัยคณะรัฐศาสตร์ม.สุโขทัยธรรมาธิราชภาพรวมสว.ที่ได้รับเลือกยังเป็นในรูปแบบหัวกันมาเนื่องจากกติกาเอื้อให้เกิดการล็อกโหวตสุดท้ายก็จะได้สว.3กลุ่มคือกลุ่มหัวได้จ่ายเงินและคนหิวแสงแต่หากมีสว.อิสระอย่างแท้จริง 10% ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ดูหน้าตาแล้วยังไม่ถึง20คนที่จะเป็นผู้สมัครอิสระอย่างแท้จริงจึงไม่คาดหวังกับสว.ชุดนี้ว่าจะทำหน้าที่หลักหรือภารกิจสำคัญได้ดีหรือไม่ส่วนที่มีกลุ่มคนใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจำนวนมากสะท้อนถึงการเมืองแบบเครือข่ายที่เกิดตั้งแต่การสมัครแล้วหากย้อนไปดูตั้งแต่การสมัครตัวเลขผู้สมัครแต่ละพื้นที่สะท้อนภาพแล้วว่ามีขายใหญ่แต่ละภูมิภาคอยู่บวกกับกติกาทำให้เกิดการสร้างระบบนิเวศการหัวท้ายที่สุดจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างขายใหญ่ในพื้นที่ทำให้เกิดเครือข่ายการหัวระดับชาตินำมาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคนของกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองในการบล็อกโหวตเข้ามาทำให้สภาพสว.ที่เข้ามาเหมือนอย่างที่เห็นเราพยายามสร้างกติกาเพื่อป้องกันสภาผัวเมียป้องกันคนของพรรคการเมืองแต่ในความเป็นจริงไม่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วยิ่งไปเขียนกติกาที่บิดเบี้ยวแบบนี้ทำให้ผิดธรรมชาติส่งผลที่ออกมาหนักยิ่งกว่าเดิมในแง่ความอิสระในการทำงานคาดหวังได้ยากอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมซึ่งจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบที่มีอยู่ไม่รัดกุมตั้งแต่เรื่องผู้สมัครทั้ง20กลุ่มมีความรู้ความสามารถตรงกับกลุ่มที่ลงสมัครหรือไม่กระทั่งได้เข้ามาเป็นสว.ก็ยังไม่มีคนที่จะควบคุมว่าตกลงแล้วการทำงานของคนเหล่านี้เป็นไปอย่างอิสระอย่างแท้จริงหรือไม่แต่ณวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนของพรรคไหนท้ายที่สุดก็ไม่สามารถหาหลักฐานหรือพยานได้อย่างชัดเจนตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ระบบเพราะสุดท้ายก็มีวิธีการหลบเลี่ยงการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ที่ดีว่ายิ่งออกระเบียบกฎกติกาที่ผิดปกติยิ่งส่งผลที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมหากยังไม่มีกติกาที่จะมากำกับตรวจสอบได้ดีก็ไม่ควรมีสว.เลยดีกว่านำกลับไปสู่คำถามที่ว่าสว.มีไว้ทำไมถ้าไม่สามารถตอบได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีกลับไปสู่สภาเดี่ยวคือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนการแก้รัฐธรรมนูญหากไม่กระทบโครงสร้างสังคมการเมืองก็มีโอกาสที่สว.ชุดนี้จะให้ผ่านแต่หากกระทบเชื่อว่าคงโหวตไม่ผ่านอย่าลืมว่าสว.ชุดนี้มีฝ่ายอนุรักษ์นิยมถึง 80% มีเพียงเสรีนิยมแค่ 20% ข้อสังเกตเรื่องล็อกโหวตคะแนนอันดับ 1-7 ทุกกลุ่มที่ดูมีพิรุธนั้นตัวเลขบอกให้เห็นตั้งแต่การสมัครระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศกระบวนการบล็อกเกาะทุกระดับมาเห็นชัดในการเลือกรอบแรก200คนสุดท้ายลำดับ 1-7 มีคะแนนโดดเป็นพิเศษเหนือกว่าคนลำดับ 8 ลงไป
ต่ไม่ใช่ภาพรวมที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งหมดน่าจะเป็นการสอยเป็นรายๆไปหากเปรียบสว.ชุดใหม่กับชุดเก่ามองว่าเท่ากันเป็นคนละมิติกันชุดเก่ามาจากการรัฐประหารมีบุคคลที่มียศทหารเข้ามา 40% ชุดนี้คนที่มียศทางทหารเข้ามาน้อยกว่าแต่อาจเป็นการรัฐประหารในสภาสูงโดยใช้กองกำลังประชาชนก็ได้จึงไม่ได้ต่างกันเพียงแต่รูปโฉมเปลี่ยนไปสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีม.รามคำแหงโฉมหน้าสว.ทั้ง200คนกระจายหลากหลายทางอาชีพมีหลายพวกเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ให้เลือกกันเองทำให้มีทั้งกลุ่มผู้แทนทางการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่ข้าราชการเก่าตัวแทนอาชีพต่างๆกลุ่ม NGOส่วนที่กลุ่มบ้านน้ำเงินหรือพรรคภูมิใจไทยได้เข้ามาเป็นส่วนมากนั้นคนที่เป็นสายของนักการเมืองก็วนเวียนอยู่ในกลุ่มคนที่รู้จักกันอยู่แล้วความสัมพันธ์อาจไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นก็ได้บางคนก็เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งอาจรู้จักกันมาก่อนในกลุ่มผู้สมัครและคนที่มาสมัครตัวติดกันก็อาจจะล็อกกันก็ได้เป็นระบบเลือกที่เปิดโอกาสให้คนที่รู้จักกันมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่รู้จักกันหรือไม่ได้ล็อกกันไว้ฉะนั้นคนที่ไม่มีใครรู้จักหรือไม่มีพรรคพวกแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังก็อาจได้คะแนนมาบ้างแต่คงไม่ได้มากเท่ากับคนที่ล็อกไว้ตัวอย่างเช่นนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเพียงไม่กี่วันที่กกต.เปิดสมัครก็รีบไปสมัครอาจเข้าใจว่าถ้าสมัครแล้วจะมีพรรคพวกลูกบ้านเดินตามมาแต่จริงๆพรรคพวกไม่ได้ส่งให้ไปสมัครสว.เสมือนไม่ได้วางแผนพอไม่เป็นกลุ่มก้อนมันก็ไม่ได้ส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องล็อกโหวตคะแนนอันดับ1-6นำโด่งทุกกลุ่มนั้นประเด็นนี้สื่อคงคิดกันไปเองเพราะสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ได้สว.ทั้ง200คนในแต่ละกลุ่มก็เฉลี่ยกันไปและเป็นกลุ่มที่หลากหลายไม่ได้มีแค่บ้านสีน้ำเงินส่วนจะมีใครไปร้องเรียนก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของกกต.ในการพิสูจน์ตามขั้นตอนไปส่วนตัวมองว่าสว.ชุดใหม่ไม่เหมือนสว.ชุดที่แล้วที่มาจากกลุ่มอำนาจเดิมทั้งนั้นไม่ได้โจมตีสว.ชุดที่แล้วแต่มองว่าชุดใหม่มีความหลากหลายกว่าดังนั้นกลุ่มสว.ชุดใหม่ที่เข้ามาทำงานก็ควรวางหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจมีหลายฝ่ายที่เป็นกังวลว่าสว.ชุดใหม่จะแก้ไขหรือไม่เกรงว่าจะมีการสกัดไม่ให้มีการแก้ไขหรือเปล่าหรืออาจสกัดกฎหมายที่ออกจากสภาล่างด้วยหรือไม่คิดว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเกี่ยวกับการทำงานของสว.ชุดใหม่มากกว่าอย่างไรก็ตามสว.ชุดใหม่ก็ไม่เหมือนสว.ชุดก่อนที่มาจากคนกลุ่มเดียวยังมีความหลากหลายและกระจายมากกว่าไม่ใช่มีแต่บ้านสีน้ำเงินแต่มีบ้านสีแดงและสีอื่นๆด้วยดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้และดีกว่าสว.ยุคที่แล้วแน่นอนเพราะเป็นกลุ่มก้อนที่หลากหลายกว่าและเป็นอิสระมากกว่าชุดก่อนไม่ได้มีเพียงขั้วใดขั้วหนึ่งอยากให้สว.ชุดใหม่พิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเป็นอิสระเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเราอยากเห็นสว.เป็นตัวแทนปวงชนจริงๆอย่างที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้